ถอดรหัส11นิ้วเบิ่งอาการมันภาพมันโฮดขึ้นมายี่ห้อ Samsung ภาพโฮดทั้งรูมขึ้นมาทั้งเทิงอันนี้มันด้านหลังรุ่นใดค่อยกับบริจักด้านหลังมันแล้วก็ใครฝากมาน้ำใหม่เป่าฝุ่นเป่าฝุ่นไปก็สังเกตไปว่าเมียนได้บวมปูดขึ้นมาบ่คอนเดนเซอร์ก็แนมเบิ่งเห็นคอนเดนเซอร์ปูด2อันทางใน2อันนี้เลยเอากล้องมาเบิ่งใกล้ๆ2อันวางกล้องแล้วก็ทอดสายทอดสายเพื่อจะง่ายแผ่นขึ้นมาเบิ่งว่าสีสองตัวนั่นมันสีวงจรไม่หยังสีคอนเดนเซอร์ก็ง่ายแผ่นขึ้นมาแผ่นอันนี้ก็แม่นแผ่นบอดจีนก็แปลว่าเท่าทัดเครื่องนี้ก็เป็นเครื่อง Samsung จีนหยับกล้องมาใกล้ๆก็น้ำไม้ขี้ฝุ่นก่อนเบอร์หนึ่งน้ำไม้ขี้ฝุ่นแล้วก็ตาก็สังเกตไปนำก็เป็นสีตำแหน่งตัวนี้แล้วก็อีกตำแหน่งตัวนี้ก็สรุปแล้วเป็นสีคอนเดนเซอร์ฟิลเตอร์ภาคไฟภาคไฟวงจรไปเลี้ยงเวอร์ไปเลี้ยงไอซีเวอร์เบิ่งแล้วมันก็จะเป็นวงจรไฟฟิลเตอร์ไฟลบแล้วค่อยกับสิเปิดสวิตช์ไฟลบแล้วก็ไฟบวกลบ15โวลต์บวก15โวลต์แล้วค่อยกับสิแทกไฟเบิ่งว่ามันได้ครบบ่ได้บวก15โวลต์บ่แล้วก็ลบ15โวลต์บ่แทกอยู่ที่ค่า2ของ IC เวอร์ได้14โวลต์ปกติมันต้องได้15แล้วก็ค่า4ของ IC เวอร์ได้11ลบ11โวลต์มาแทกอยู่ที่คอนเดนเซอร์ไฟบวกได้14ไฟลบได้11ปกติต้องได้15โวลต์ก็ถือว่าแห้งดันไฟมันรุนลงแล้วก็มอสวิกค่าไฟมันรุนลงก็คือซีเมนย่อนคอนเดนเซอร์2ตัวนี้มันเสื่อมค่าหรือว่ารุดค่ามันรุดค่าหลายแห้งดันไฟมันก็แห้งรุดลงหลายมันก็จะเป็นเหตุให้ภาคเวอร์เฮ็ดเวียกบ่ได้ก็จะเป็นเส้นแบบที่เฮาเห็นตอนนี้ค่อยกะกำลังจูดคอนเดนเซอร์ออกมาออกมาอันนึงละยังอีกอันนึงก็เอามือจับทั้งรวมแล้วก็ใส่หัวคอนจอดจี้จี้ให้ตัวกลัวมันเปื่อยแล้วก็ดึงออกมาอันนี้อันที่2เบิ่งว่าค่ามันเท่าไหร่ค่ามัน25โวลต์พันไมโครฟาราด2อันนี้25โวลต์คือกันพันไมโครฟาราดคือกันค่อยกับเซมิเตอร์มาแทกเบิ่งแทกเบิ่งค่าไมโครมันว่าไมโครมันได้เท่าใดใส่มิเตอร์แทกก็ได้
ก็บิดไปใส่บอนที่ว่าเป็นย่านวัดคอนเดนเซอร์แล้วก็เอาเคเมเตอร์มาวัดเบิ่งใส่เมเตอร์วัดมันจะดนในหนึ่งจะต้องได้ท่ามันตัวนี้ได้252ไมโครฟาราดปกติมันจะเป็น1,000ไมโครฟาราดก็ถือว่ารุดลงหลายเหลือแต่252แท็กเบิ่งอันที่สองอันที่สองบ่ขึ้นเลยบ่ได้จากไมโครเลยบ่ขึ้นตัวนี้เสื่อมแฮงอีหลีตัวนี้ตัวนี้บ่ขึ้นอีหลีเสื่อมแฮงตัวนี้เบิ่งทางหลังมันก็เป็นฮูจ่องปองเข้าไปคือซีเมนต์มันแตกน้ำยามันคือสิออกบัดละอันนี้มันอันใหม่ที่ว่าค่อยสิเอามาใส่อันใหม่25โวลต์1,000ไมโครฟาราดคือกันก็เสียมิเตอร์แท็กเบิ่งว่าค่ามันสิได้เท่าที่มันเขียนไว้บ่แท็กอันที่หนึ่งมันจะดนแน่ได้973ไมโครฟาราดก็ถือว่าใกล้เคียงกับ1,000ก็ถือว่าดีอันที่สองได้ท่าหน่อยหนึ่งอันที่สองได้1,000ไมโครฟาราดเปเลยหรือว่า1มิลลิฟาราดมันเขียนอยู่ในมิเตอร์แล้วค่อยกะเสียวใส่แต่ว่าต้องได้จูดตัวกลัวที่ว่าเมื่อกี้นี่ค่อยดึงออกเลยค่อยบ่ได้ดูดตัวกลัวมันตันก็ต้องดูดให้มันเป็นฮูก่อนแล้วจังค่อยสิปอนคอนเดนเซอร์ใส่ได้ไงแผ่นมันขึ้นมาแล้วก็ปอนใส่เบื้องขั้วมันเบื้องขั้วให้มันถูกต้องขั้วลบจะเป็นส้นสีขาวอันนี้ก็ต้องเบื้องขั้วให้มันถูกต้องคือกันแล้วก็ปอนใส่สำรวจเบื้องว่าใส่ถูกขั้วบ่ถ้าใส่ผิดขั้วนี่มันจะแตกใส่ผิดขั้วบ่ได้คอนเดนเซอร์ใส่ผิดขั้วแตกทันทีแล้วก็เสียตะกั่วหยอดแปรไว้ก่อนเอามือเน้นไว้แล้วก็หยอดตะกั่วแปรไว้สัวขาวก่อนซ้ำซาให้มันติดซ้ำซาว่าวางมือได้กาบติแล้วก็วางมือวางมือได้แล้วก็จ่อตะกั่วให้มันแน่นหนาคักแน่มันเป็นวงจรไฟฟิลเตอร์ไฟไปเลี่ยงไอซีเวอร์ขยายแนวตั้งซีคอนเดนเซอร์ก็เสื่อมทั้งสองอันทั้งเบื้องไฟบวกแล้วก็ไฟลบหลังจากจอดแล้วค่ะก็สิเปิดสวิตช์ลองเบิ่งเปิดสวิตช์ตอนนี้ไฟเข้าละแล้วก็สิวัดไฟหลังจากเปลี่ยนคอนเดนเซอร์ไป2อันไฟมันสิได้เท่าใดเมื่อกี้นี่ไฟบวกมันได้14บัดนี้มันสิได้เท่าใด
วัดไฟลบก่อนได้ลบ15ไฟบวกก็เป็นบวก15ก็ถูกต้องมาวัดอยู่ที่ขา4ขา2บวก15ขา4ลบ15ขา6เป็นขาบนอัพได้16โวลต์แล้วก็มาแทกอยู่ยกเวอร์ได้0โวลต์ก็ถือว่า IC เวอร์เฮ็ดเวียกปกติวัดไฟร้อยเบิ่งได้112โวลต์เพราะถ้าตัวนี้ไฟร้อยได้112โวลต์แล้วก็กะสิยับกล้องออกกันแล้วก็สิมอสวิกมอสวิกละแล้วก็สิย้ำตะกั่วเติมหน่อยนึงเพื่อว่าให้มันทนทานเพราะว่าค่อยสังเกตเบิ่งเห็นมีตะกั่วรวมค่อนข้างจะหลายจุดหลายตำแหน่งหลังจากที่ย่ำตะกั่วแห้มห้อยเขาก็เอาทินเนอร์มาพัดล่างแผ่นส่วนว่าเห็นตะกั่วมันติดบนใดก็เอามือแกะออกถ้าบ่จังซั่นมันอาจจะเป็นสาเหตุสร้างปัญหาในอนาคตแล้วค่อยกะสิประกอบเครื่องแล้วก็สิเสียบสายจำต่างๆเข้าไปแล้วก็สิเปิดลองเบิ่งว่ามันได้บ่ถ้ามันได้ก็ถือว่าจบว่าได้ก็ต้องซ่อมต่อไปหลังจากประกอบสายเหี้ยมห้อยก่อนที่จะเปิดค่อยกะสิพามาเบิ่งคอนเดนเซอร์ที่ว่าเปลี่ยนไป2อันสีมันจะต่างหมู่ตอนนี้ก็ภาพเป็นเส้นโฮสต์ก็หายไปเหี้ยมห้อยแล้วก็ต่อกล้องจานตอนนี้เปิดกองจานแล้วมันจะบูทดนในกองจานได้ภาพละขึ้นภาพตอนนี้ก็ถือว่าภาพแจ้งดีก็ถือว่าเหี้ยมห้อยเนาะ